เอาละก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆแล้วก็ทุกท่านที่กำลังจะสอบใน10นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าไหนก็ตามฟังไว้นิดนึงนะครับก่อนพี่มติจะสอนตรงนี้พี่มติจะบอกนิดนึงนะครับคนที่สอบใน10ปัจจุบันนี้สังเกตได้เลยนะครับ ว่าข้อสอบยากขึ้นมากๆคนที่จะไปเดาแล้วหวังจะผ่านอย่าหวังเลยต้องรู้จริงนะครับในทุกวิชาเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่สำคัญต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้คนที่สอบใน10ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนที่จบมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังมีคนที่จบระดับปริญญาตรีเข้ามาสอบแข่งขันอีกจำนวนมากเพราะนั้นจะเห็นได้เลยว่า การสอบโดยเฉพาะปีล่าสุดเด็กจะไม่ค่อยสอบได้คนสอบได้น้อยนะครับแล้วคนที่สอบได้ส่วนใหญ่นั้นคือคนที่มีความรู้จริงไม่ใช่งูประปรานะครับเพราะนั้น พี่มตีบอกนิดหนึ่ง พี่มตีเนี่ยได้เห็นล่าสุดเลย นะครับ พี่มตีได้ทำการเปิดแค่รายวิชาบางวิชาเท่านั้นคือไม่ได้เปิดทุกวิชาเปิดเฉพาะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเปิดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่าเด็กที่มาติวสรุปกับพี่มนตรีเนี่ยติวสรุปแค่3วันไม่มีพื้นฐานเลยแต่เด็กเข้าใจเด็กเข้าใจและเด็กบอกว่าโอ้ทำให้รักภาษาอังกฤษมากและเด็กบอกว่าไงรู้ไหมถ้าหนูสอบไม่ได้หนูจะไม่โทษพี่เลยค่ะหนูเพิ่งรู้เองว่าภาษาอังกฤษหน้าตาเป็นยังไงการทำข้อสอบเป็นยังไงส่วนคนที่มีพื้นมาบ้างเขาก็บอกว่าหนูมั่นใจครับว่าหนูจะต้องสอบผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็ผลสอบออกมาก็ผ่านหลายคนนะครับแล้วก็มีบางวิชาที่พี่มนตรีเนี่ยทำชีตแล้วก็ให้เด็กไปอ่านเองปรากฏว่าผ่านเยอะมากนะชีตพี่มนตรีปรากฏว่าเป็นชีตที่มีคุณภาพแล้วก็เด็กไปทำข้อสอบเด็กบอกว่าออกเยอะนะครับทั้งชีตวิชาภาษาไทยวิชาสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องเนี่ย ตั้งใจให้ดีนะครับและการเลือกที่ติวเป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้พี่มันติวเปิดติวแล้วนะครับเปิดติวให้น้องแล้วทุกวิชานะครับแต่จะมีบางวิชาซึ่งเราจะให้เด็กเนี่ยทำการปูพื้นฐานก่อนเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นและก็จะต้อง นะครับ สอบผ่านได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจนะครับส่วนใครที่อยู่ไกลมากๆเลยไม่สามารถมาติวกับพี่มนตรีได้ก็สั่งซื้อนะครับDVD นะครับภาษาไทยสังคมไปได้นะครับแล้วก็ส่วนคณิตศาสตร์ก็เดี๋ยวเรากำลังทำอยู่นะครับทีนี้ถ้าใครต้องการความมั่นใจชัวร์เหตุผล DVD VCD พวกนี้มันเป็นแนวทางนะครับในการที่คุณจะเข้าไปสอบแล้วก็ พี่มตีก็จะติวให้มีความละเอียดก็เฉพาะในชุดแรกเท่านั้นนะครับส่วนชุดหลังๆเราก็จะเฉลยให้ว่าตอบข้อไหนนะครับแล้วก็เพราะอะไรบ้างนะครับแต่คนที่มาติวที่ออฟฟิศแน่นอนครับมันต้องแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มาติวที่ออฟฟิศไม่ติวเอาอะไรกินนะครับถูกไหมครับเพราะนั้นก็พูดตรงๆไม่โกหกนะครับเพราะนั้นคนที่ซื้อ DVD VCD ไปติวต้องเป็นคนที่ขยันอ่านหน่อยนะครับขยันอ่านหน่อยแต่คนที่มาเรียนที่ออฟฟิศนี่ต้องบอกว่าเป็นคนค่อนข้างได้เปรียบเป็นคนค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราจะสอนให้อย่างละเอียดแล้วก็สอนเทคนิควิธีการนะครับทุกวิชาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ผิดหวังจากที่อื่นมาแล้วให้มาที่พี่มนตรีนะครับรับประกันน้องไม่ผิดหวังนะครับและขออย่างเดียวหากเป็นเด็กขี้เกียจอย่ามานะครับเปลืองเงินเสียเวลาด้วยพี่มนตรีต้องการเด็กขยันครับนะครับเอาละไม่ต้องตกใจเลยทุกวิชาปูพื้นฐานให้นะคณิตศาสตร์ก็ปูให้นะครับภาษาอังกฤษก็ปูให้นะครับไม่ต้องกังวลเอาละทีนี้เรามาดูเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลา นี่คือสังคมที่จะออกสอบดูนะครับพี่มตีจะแนะนำให้ก่อนว่าเวลาเราทำข้อสอบให้เราสังเกตยังไงดูนะครับข้อที่1โจทย์ถามว่าข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นขีดเส้นใต้แตกต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์ตั้งแต่โจทย์แล้วคำว่าแตกต่างแตกต่างก็คือไม่เหมือนกับข้ออื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน4ช้อยต้องมี1ช้อยที่ไม่เหมือนข้ออื่นหรือแตกต่างโอเคนะครับ ดูช้อยที่1ครับนายทองคำเป็นเห็นไหมเป็นชื่อคนและมีคำว่าเป็นเห็นไหมฮะ
ป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่บ้านข้อที่สองนายทองย้อยเป็นเห็นไหมเป็นเหมือนกันเลยเป็นอะไรเป็นสามีโอเคไหมครับข้อที่สามนายทองขาวเป็นอะไรเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเห็นไหมครับข้อที่สี่นายทองแท้เป็นอะไรเป็นลูกมหาเศรษฐีโอเคนะครับพอคุณดูอย่างนี้เสร็จปั๊บคุณสังเกตได้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นสถานภาพที่ได้มาทีหลังมันเป็นสถานภาพที่ได้มาทีหลังถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่คุณเกิดมาปุ๊บคุณก็ได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่เกิดถูกไหมครับไม่ใช่พอเกิดมาปุ๊บผู้ใหญ่บ้านฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับข้อที่สองนายทองย้อยเป็นสามีคำว่าเป็นสามีเห็นไหมครับสามีก็เป็นสถานภาพภายหลังเหมือนกันสามีเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังถูกไหมคงไม่มีใครลองเกิดมาปุ๊บเป็นเด็กผู้ชายนะเพิ่งเกิดเองเกิดจากท้องแม่มา9เดือนอยู่ๆเสร็จปุ๊บก็ร้องว่าเอาเมียเอาเมียเอาเมียไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลัง ต่อไปครับส่วนข้อ3ข้อนี้ต้องให้ถูกเลยนะครับเหตุผลครับเพราะว่านายทองขาวเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนั้นหมายความว่าเป็นสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องพ่ออาจจะเป็นอเมริกันแม่อาจจะเป็นไทยหรือแม่อาจจะเป็นอเมริกันพ่ออาจจะเป็นไทยเพราะนั้นเวลาพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาชื่อนายทองขาวเพราะนั้นนายทองขาวเป็นลูกครึ่งเป็นสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับข้อนี้เป็นสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดถูกไหมครับมาตั้งแต่เกิด ส่วนข้อ4นายทองแท้เป็นลูกมหาเศรษฐีดูให้ดีนะครับข้อนี้กำกวมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผล1ทองแท้สามารถเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีได้เลยหมายถึงว่าเกิดมาปุ๊บพ่อแม่รวยอยู่แล้วกับทองแท้เกิดมาแล้วพ่อแม่มารวยทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกำกวมนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะที่สุดต้องตอบข้อที่3ครับโอเคนะครับ